า DIY เรียนรู้ด้วยการลงมือทำกราบสวัสดีครับครับสำหรับวันนี้เราก็มีประสบการณ์มาแชร์เช่นเคยครับวันนี้เป็นคิวของเครื่องเลนส์หญ้ายี่ห้อยูโรลูกค้ามาให้ช่วยดูหน่อยเห็นว่ามันมีกลิ่นไหม้ออกมาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอาการเป็นยังไงไหม้ตรงไหนนะฮะในส่วนของตัวมอเตอร์นะฮะเราลองหมุนดูตรงล็อกเอ็นนะฮะก็โฟร์ดีนะฮะเดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊กดูฮะแล้วก็ลองเปิดโอเคฮะปลอดภัยดีก็เสียบปลั๊กครับผ่านหลอดทดสอบไฟช็อตนะฮะเพราะถ้าหากมีอะไรจะได้ไม่เสียหายเพิ่มเติมนะฮะลองเปิดดูนะฮะเป็นเหมือนเครื่องอาการมันติดนะฮะมันวิ่งไปแล้วมันติดมันเหมือนโรเตอร์มันถูกดูดติดกับสเตเตอร์ครับตั้งเงี้ยฮะสตาร์ทไม่ออกเดี๋ยวแกะดูด้านในกันครับเดี๋ยวแกะฝาครอบท้ายก่อนเลยฮะนี่อยู่ยังไงเอ่ยแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันฮะเป็นเคยซ่อมเหมือนกันฮะปกติก็จะเป็นแบ็คไฮเชอร์ฮะแล้วก็มีเอสกาเทคนะที่เคยซ่อมนะฮะยูโรนี่ก็ครั้งแรกฮะแต่ก็น่าจะใกล้เคียงกันไม่น่าจะหนีกันเยอะฮะตัวนี้ตัวนึงฮะก็คลายบริเวณด้ามนะฮะรุ่นนี้จะเป็นคลายเป็นเกียวฮะนี่ฮะเป็นเกียวแสดงว่าต้องถอดตัวนี้ด้วยฮะตอนเหมือนต้องเป็นเกียวรูดออกฮะโอเคฮะขยับเพราะว่าต้องเป็นเกียวต้องรูดออกขึ้นด้านบนเราถึงจะทำการแกะชุดนี้ได้ค่อยๆแกะขึ้นมาฮะตรงนี้ติดอะไรเอ่ยมีน็อตไหมต้องสำรวจให้ดีนะฮะเพราะบางทีมันแต่ที่ตัวเครื่องนี่มีข้อน่าสังเกตอยู่นิดนึงนะฮะเนี่ยบริเวณนี้ฮะหลอมละลายเลยฮะเนี่ยไหมเนี่ยฮะมีอาการหลอมในของพลาสติกฮะเนี่ยแสดงว่าร้อนมากบริเวณนี้เนี่ยฮะตรงนี้เหมือนกันฮะเนี่ยทั้งสองชุดเนี่ยฮะน่าจะเป็นตำแหน่งของมอเตอร์แหละฮะแสดงว่ามีการทำงานแล้วก็มีความร้อนสูงฮะถอดตัวชุดนี้ออกก่อนอ๋อแล้วก็มีน็อตอีกตัวนึงฮะอยู่นี่ซ่อนอยู่นี่ฮะถ้าเราแกะแล้วมันไม่ออกนี่อย่าฝืนนะฮะแสดงว่ามันต้องมีน็อตมีอะไรอยู่ซ่อนอยู่เพราะแต่ละรุ่นมาเนี่ยก็เขาก็จะประกอบมาไม่เหมือนกันมีแตกต่างกันบ้างน็อตซ่อนอยู่บ้างเนี่ยฮะถ้าเราไปฝืนงัดก็หักเนี่ยถ้าเรางัดไปเนี่ยฮะแล้วมันติดต้องดูให้ดีฮะว่ามันมีตัวไหนไหมที่มันยังต้องถอดเพิ่มเติมพลิกดูทั้งสองด้านนะฮะดูให้รอบตัวว่ามีตัวไหนอีกหรือเปล่าค่อยใช้ไขควงแซะฮะเห็นแล้วฮะด้านในสิ่งที่เห็นคือตำแหน่งนี้
เป็นตำแหน่งกดมอเตอร์นะฮะเนี่ยที่ตัวฟินคอยแสดงว่าร้อนมากฮะเนี่ยมีรอยหลอมๆเลยนะปฏิกทำไมเสียงมันสตั๊กเวลาทำงานทำไมเสียงมันแตรกเขียนนะฮะเดี๋ยวถอดออกมาก่อนฮะจากโครงโอเคครับเอาชุดนี้ออกไปทำความสะอาดกันฮะทำไมมันถอดตัวนี้ออกก่อนนะฮะชุดกรอบสายเอ็นนะฮะอย่ายัดเข้าไปเยอะเลยฮะเนี่ยจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ตึงอะไรฮะมันไม่ได้แน่นยัดแน่นจนใบพัดมันไม่หมุนไม่ใช่ฮะแต่การมันแปลกๆฮะถ้ามันสตาร์ทไม่ออกมันติดมันฝืดมันก็อีกเรื่องฮะแต่นี้นี่ใบพัดก็หมุนคล่องดีลูกปืนก็ไม่แตกแต่มีอาการสตาร์ทไม่ออกคราวนี้ก็น่ากลัวไม่ตัวฟินคอยก็โรเตอร์แหละฮะอาจจะมีปัญหาอีกเช่นกันนะฮะคู่นี้ก็เดี๋ยวแกะออกมาเช็คฮะเพราะพรุ่งนี้มันเช็คได้ฮะถ้ามีปัญหาส่วนไหนก็แจ้งทางคุณลูกค้าไปฮะปกติตัวนี้เขาจะอัดไว้เฉยฮะมันอยู่ด้วยแรงอัดนะฮะไปพัดระบายความร้อนฮะเคลียฮะผมขออนุญาตเอาตรงนี้ไปเคลียก่อนฮะแผ่นรองเนี่ยย่าเต็มลองหมุนดูนะเพื่อนเนี่ยฮะหมุนดีก็ปกติดีนะฮะนะฮะการหมุนการอะไรก็ปกติดีไม่มีปัญหาไม่แน่ครับไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนะฮะผมรู้สึกว่าลูกปืนจะคอนฮะเหมือนลูกปืนหลังจะคอนหลังหรือหน้าเอ่ยเฮ้ยหลวมหลวมครับหลวมเนี่ยฮะน็อตหลวมฮะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมฮะเนี่ยฮะมันโยกได้ก็แก๊กก็แก๊กอย่างฮะเนี่ยฮะเพราะว่าถ้าอาการอย่างนี้เนี่ยเวลาที่มันออกตัวมันก็เยื้องศูนย์นะฮะโอเคฮะอาจจะไม่ยากนะฮะงานนี้ก็เดี๋ยวลองอัดน็อตตัวนี้ดูฮะนี่ฮะน็อตหลวมคายออกมาฮะอัดกลับเข้าไปฮะให้แน่นฮะแน่นแล้วทีนี้ไม่มีคอนแล้วฮะฉีดน้ำมันหล่อลื่นหน่อยนะฮะปงลูกปืนนะฮะว่าตัวลูกปืนไม่แตก
นี่ยไม่คอนแล้วเนี่ยดูแป้งถ่านหน่อยนะฮะไหนๆก็ทอดออกมาแล้วเช็คแป้งถ่านให้ทางคุณลูกค้าหน่อยแต่ดูเมื่อกี้มันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะฮะเพราะตัวนี้มันถอดไม่ยากด้วยก็แกะละหมดหรือเปล่าเนี่ยทำไมหลุดมาอย่างนี้โอเคนะครับเพื่อนแป้งทานก็ยังมีอยู่นะฮะไม่หมดฮะโอเคฮะเดี๋ยวใส่คืนฮะไม่หมดไปต่อได้ฮะคุณได้ไปต่อดูให้ดีนะฮะตัวนี้มันมีปิ้นล็อกฮะอย่าให้เลื่อนหลุดโอเคครับฝั่งนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมฮะทำไมไม่ลงเลยนั่นนี้มันติดแปลกๆนะฮะไม่ลงฮะเพื่อนๆเราต้องงัดเอาตัวซองถ่านออกมาฮะเพราะว่าดูจากตัวลักษณะของซองถ่านเนี่ยมันเสียรูปฮะนี่ฮะมันมีตัวทองแดงมันยื่นออกมาฮะเนี่ยเดี๋ยวต้องขัดเพราะอะไรเพราะว่าเราใส่เข้าไปแล้วบางจังหวะมันติดฮะนี่ฮะไม่ออกฮะเนี่ยมันติดเห็นไหมฮะมันเข้ามาติดทองแดงที่มันเสียรูปตรงเนี้ยฮะแต่ถ้าเป็นซองนี้นะฮะมันจะโอเคนี่ฮะซองนี้มันจะผ่านได้เห็นไหมฮะเพื่อนแต่นี้ไม่ติดนะฮะแต่ซองเนี้ยผ่านไม่ได้ฮะติดนะฮะจะติดขัดๆอย่างเงี้ยฮะจะไม่ลงดังนั้นเดี๋ยวเราเคลียร์พวกเศษทองแดงตรงเนี้ยฮะที่มันเบิร์นฮะออกขัดให้ดีฮะแต่อย่าไปรุนแรงนะฮะเพราะเดี๋ยวเสียรูปแล้วมันยุ่งฮะเพราะตัวนี้มันต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะมันต้องได้เชฟมันฮะเพราะว่าถ้าบิดแล้วเวลาเราใส่แป้งถ่านไปนี่มันจะติดอย่างเงี้ยลงแล้วเนี่ยโอเคนะฮะลื่นดีแล้วนะฮะฉันยาฉีดหน่อยฮะหล่อลื่นทำความสะอาดเดี๋ยวเราเข้านำเข้าไปติดตั้งใหม่เขี่ยฮะอันนี้มาดูในส่วนของเบ้าที่มันเป็น PVC นะฮะมันมีบางส่วนที่มันขวางเนื่องจากว่าความร้อนมันทำให้ตัวพลาสติกเนี่ยมันเสียรูปมาขวางมาอะไรนี่ก็สกิดออกให้หมดฮะการขูดออกให้หมดฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปติดแป้งถ่านนะฮะแป้งถ่านลงไม่ได้ก็เครื่องไม่ติดนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวลองใส่ดูฮะหันด้านเขี้ยวขึ้นข้างบนนะฮะมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะฮะ2
สองแง่งเนี่ยฮะก่อนใส่แล้วก็ง้างสักนิดนึงฮะฝั่งนี้นะฮะมันจะได้ล็อกให้เราเขี่ยฮะเอาควงแบนมากดฮะอีกด้านหนึ่งฮะแต่ผมดูมันแปลกๆนะฮะมันล่นออกมาเยอะจริงๆมันน่าจะลงเข้าไปได้สนิทนะฮะมันเหมือนร้อนแล้วมันล่นออกมาข้างนอกฮะโอเคฮะมันควรจะลงไปสนิทประมาณอย่างนี้แหละฮะเนี่ยฮะลงไปจนเกือบถึงแปลงฐานนั่นแหละฮะตามหลักแล้วนะแต่เมื่อกี้มันก่อนหน้านี้มันล่นออกมาเยอะฮะมันน่าจะเกิดจากความร้อนนะฮะน่าจะประมาณนี้แหละฮะลองใส่แปลงฐานดูนะฮะเพราะมันไม่ควรที่จะโผล่มาสูงนะฮะมันดูไม่ใช่ที่ควรจะเป็นผมช่วยกดหน่อยโอเคฮะล็อกละโอเคครับเรียบร้อยครับเพื่อนเดี๋ยวลองกันดูฮะเสียบปลั๊กแล้วลองกันดูฮะมอเตอร์ดูการหมุนเป็นไงบ้างเรียบร้อยครับหมุนแจ๋วเลยฮะนิ่งแล้วก็ตัวทุ่นเนี่ยตรงบริเวณแปลงฐานเนี่ยฮะไม่แลบนั่นหมายความว่าทุ่นแล้วก็โรเตอร์เนี่ยยังดีอยู่ฮะทั้งสเตเตอร์ทั้งโรเตอร์นะฮะยังดีถ้าไม่ดีตรงนี้มันจะเป็นประกายไฟฮะโอเคฮะจบเดี๋ยวประกอบกลับครับตอนนี้อัดเข้าไปก่อนเลยฮะพอเสร็จย่าเอาให้หมดนะฮะยังมีเชือกฟางอยู่พวกนี้มันจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดฮะโอเคฮะลื่นดีนะฮะอัดเข้าไปเลยฮะไม่สุดนะฮะเข้าที่หลังจากนั้นก็มาจัดวางกันครับใส่ไฟกันเลยฮะตำแหน่งเดิมนะฮะโอเคครับนำฝามาปิดฮะโอเคนะฮะนั่นหนาดีเดี๋ยวไปฮะตัวดำมันเป็นตัวล่างอ่ะ
เพื่อนก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองกันนะฮะลองเทสดูหมุนเป็นไงบ้างหมุนดีไหมมีติดขัดอะไรไหมนะฮะเสร็จเลยฮะโอเคครับก็พาDIYเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็ขอจบคลิปฮะการแก้ไขปัญหาเครื่องเล็มหญ้ายี่ห้อยูโรนะครับอาการก็คือเครื่องร้อนแล้วก็สตาร์ทไม่ออกนะครับสาเหตุเกิดจากตัวน็อตที่ล็อกตัวมอเตอร์เนี่ยหลวมทั้งสองข้างทำให้เวลาวิ่งเนี่ยตัวโรเตอร์เนี่ยไปสีกับสเตเตอร์นะฮะแล้วก็ทำให้ไม่สามารถสตาร์ตตัวออกได้นะฮะจนร้อนจนละลายด้านข้างก็ทำการแก้ไขล้างทำความสะอาดอัดน็อตเข้าไปก็กลับมาใช้งานได้ฮะไม่มีอะไรตัวนี้แต่ว่าก็ฝากนะครับก็ไม่ควรจะใช้จนร้อนลักษณะนี้ครับเพราะว่าปกติจะเครื่องจะแสดงอาการให้เห็นก่อนครับถ้าว่ามีอาการผิดปกติหรืออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงที่ผิดปกติไปหรือว่าอาการของมอเตอร์ที่ร้องค้างหรืออื่นๆฮะที่มันนอกเหนือจากอาการที่เป็นปกติที่วิ่งเรียบดีนะต้องหยุดการใช้งานก่อนครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเครื่องเนี้ยเสียหายมากจนเกินไปเพราะถ้าอย่างนี้ฝืนใช้ก็มอเตอร์ไหม้ฮะก็กลายเป็นว่าเราจะต้องเสียน้อยก็จะเสียมากครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนจบคลิปขอบคุณครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ